เราจะมาใช้วิธีการเตรียมตัวสอบแพทจีนให้ได้250บวก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 ยื่นเข้ามหาลัยในฝันไปเลยจ้าแถมยังมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่พลาดโอกาสไปครั้งก่อนด้วยไปฟังกันเลยค่ะไหนมีใครจะสอบแพทจีนบ้างตอบเพชรด้วยการขยิบตาข้างขวา1ครั้งล้อเล่นคะแนนส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะน้องๆที่อยากจะเข้าคณะสายอักษรศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือคณะอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่คณะสายวิทย์ยิ่งทำคะแนนตรงนี้ได้สูงโอกาสที่จะเข้าคณะในฝันมหาลัยในฝันก็ยิ่งสูงไปด้วยค่ะจริงๆเนี่ยเพชรเคยทำคลิปแชร์ประสบการณ์เตรียมตัวสอบแพทจีนด้วยตัวเองไม่ได้เรียนพิเศษไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วไปลองฟังกันดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างเนาะตอนนั้นเนี่ยยังเขินๆกล้องยังไม่พูดเก่งเท่าตอนนี้เลยนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นเหมือนภาคต่อของคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเพชรบอกไว้ว่าเพชรเตรียมสอบเองอ่านเองแล้วก็หาคำตอบเองใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแชร์ซอสต่างๆไปดูว่าเราหาคำตอบหาข้อมูลมาจากตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะถ้าเกิดเราจะเตรียมสอบเองหรือบางคนอาจจะไปโรงเรียนพิเศษแต่ว่าอยากจะหาความรู้เองเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้มันฟิตเราต้องมีแมทเทียลนะคะหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าฉายเลี่ยวนั่นเองนะคะแมทเทียลตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อสอบเก่าหนังสือแนวข้อสอบหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดต่างๆก็ได้นะคะแต่ข้อสอบเก่าเนี่ยพี่เพชรแนะนำเลยนะคะว่าทุกคนต้องมีทุกคนต้องทำนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่าข้อสอบที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสอบอะไรบ้างรู้เท่าทันจะได้ไม่ตกมาตายถือว่าแล้วที่นี้เนี่ยก็จะมีน้องหลายคนทักเข้ามาถามว่าพี่เพชรแล้วพี่เพชรไปหาข้อสอบเก่ามาจากที่ไหนคะทุกคนจริงๆมันง่ายมากที่เพชรเตรียมสอบเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพชรพึ่งเทพเจ้า Google และไปโต้เลยนะคะเป็นผู้ช่วยที่ดีมากจริงๆทำให้เพชรรอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ wow. ข้อสอบเก่าก็เหมือนกันค่ะทุกคนเข้าไปใน Google นะคะเดี๋ยวไปดูกันเราเข้ามาที่หน้า Google เลยค่ะแล้วก็พิมพ์เลยนะคะข้อสอบเก่าแพทจีน Enter นี่ทุกคนเราก็จะเห็นหลายเว็บที่เขามาแชร์ข้อสอบเก่าต่างๆนะคะเราก็เลือกเลยค่ะสมมติเข้าไปอันแรกนี่เขาก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดมาให้นะคะนี่อย่างของอันนี้นะคะเป็นของปี54นะคะอันนี้ปี52อันนี้ปี53อ่ะเรามีปี52 53 54ใช่ไหมคะทีนี้เราลองไปหาเพิ่มเติมข้อสอบเก่าปี2555เราก็ลองหาดูนะคะเราก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่เอาจริงอ่ะปีหลังๆมาเขาไม่ได้เผยแพร่ข้อสอบแล้วไงเราก็จะมีข้อสอบเก่าให้ทำอยู่แค่ปีเก่าๆเลยอะแบบ10ปีที่แล้วเลยประมาณนี้ทุกคนแต่มันก็ถือว่าเป็นการซ้อมมือที่ดีเหมือนกันนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วนะทุกคนพวกข้อสอบปีใหม่ๆอย่างเงี้ยเราสามารถไปหาดูได้นะคะตามพวก Facebook หรือว่า Twitter เพจต่างๆที่เขาสอนภาษาจีนหรือว่าแชร์ความรู้ภาษาจีนอย่างนี้เนาะเพราะว่าบางคนอ่ะเวลาเขาสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาแบบว่าทวิตลงใน Twitter หรือว่าในเด็กดีอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะว่าเขาเจอข้อสอบแบบนี้แบบนี้มาเอ้ยข้อสอบถามแบบนี้แชร์คำตอบกันอะไรแบบเนี้ยเราก็ลองไปดูตรงนั้นก็ได้นะคะอย่ามองข้าม Facebook กับ Twitter ไปสิ่งถัดไปที่เราต้องมีเลยนะคะก็คือคำศัพท์ค่ะทุกคนเพชรจะบอกว่าคำศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก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 จริงๆเพชรคิดว่านะการที่เราจะสอบข้อสอบภาษาโจทย์ choice ทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษานั้นหมดเลยอย่างแพทจีนก็ต้องเป็นแพทจีนหมดเลยถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เราอ่านโจทย์ไม่ออกนะจ๊ะอ่าน choice ไม่ออกทำข้อสอบไม่ได้ดังนั้นเราต้องท่องศัพท์ค่ะทุกคนเวลาท่องศัพท์เนี่ยนะคะเพชรจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เอามาจากพวก material ที่บอกไปก็คืออาจจะเป็นข้อสอบเก่าหนังสือแนวข้อสอบหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดอื่นๆเวลาเราทำอย่างเงี้ยไม่เข้าใจคำศัพท์ตัวไหนเราขีดเส้นไว้แล้วก็แยกออกมาจดในสมุดจดเอาไว้ให้มันรวมอยู่ที่เดียวกันนะคะเหมือนเป็นสมุดรวมคำศัพท์ที่เรายังไม่รู้นะคะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ HSKแพทจีนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง SSK ระดับ 4-5 แล้วก็ท่องมาเลยนะคะ 1-4-5 แล้วคำศัพท์ HSK ตรงนี้หาได้จากไหนอย่างแรกเลยนะคะของฟรีค่ะเราสามารถเซิร์ชได้ใน Google ค่ะทุกคนแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าแจกศัพท์ HSK 4-5 ไหนลองเข้าไปอันแรกนี่ระดับ4กดเข้าไปซินี่ค่ะมันก็จะเป็นตารางพวกนี้แหละค่ะอันนี้เราสามารถดาวน์โหลดออกมาท่องได้ฟรีเลยนะคะว้าวแต่สำหรับคนที่อยากได้หนังสือ HSK มาท่องเนี่ยเพชรก็มีหนังสือมาแนะนำเหมือนกันนะคะจริงๆเนี่ยเคยแนะนำไปหลายคลิปแล้วแต่สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกนะคะนี่เลย
แนะนำอีกแล้วใครเคยดูก็จะแบบพี่เพชรอีกแล้วหรอก็มันดีจริงๆอ่ะเอออันนี้จะเป็นระดับ4อันนี้จะเป็นระดับ5เนาะข้อดีของหนังสือก็คือเขาอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยอ่ะอ่านแล้วเข้าใจว่าคำศัพท์ตัวนั้นใช้ยังไงใช้กับตัวไหนได้บ้างแล้วถ้าไปอยู่ในประโยคเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคเออขนาดนั้นเลยเว้ยคำศัพท์ภาษาจีนบางตัวมันความหมายใกล้เคียงกันหรือเกินอะแต่มันต่างกันยังไงวะอย่างเช่นพวกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแสดงออกต่างๆเนี่ยมีอะไรนะเปียวชื่อเปียวเหยียนฟาเปียวฟาฮุยแปลเป็นภาษาไทยมันก็แปลว่าแสดงได้หมดเลยใช่ไหมแต่ว่าในหนังสืออย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายไว้เลยนะคะว่ามันแสดงแบบต่างกันยังไงนะคะอย่างฟาฮุยอันนี้เนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่าแสดงความสามารถที่มีอยู่ออกมาเต็มที่แล้วก็ให้ตาเพิ่มมาด้วยนะคะก็คือว่าใช้กับคำศัพท์ในหมวดหมู่ไหนบ้างมันดีงามอ่ะทุกคนแถมมีตัวอย่างประโยคให้ด้วยนะคะอ่ะฟาเปียวฟาเปียวก็แปลว่าแสดงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นความหมายของการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนอ่ะฟาเปียวอะไรได้บ้างให้ตาเพิ่มมานะคะเฮ้ยแกตบมือมันคือความดีงามอ่ะพี่ก็เลยอยากแนะนำว่าสำหรับคนที่จะสอบแผ่นจีนนะคะกำลังมองหาคำศัพท์ HSK ไปท่องเนี่ยควรซื้อนะคะใครที่จะสอบแผ่นจีนควรมีจริงๆนะคะแนะนำเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะหมายถึงหน้าตาหนังสือนะคะไม่ใช่หน้าตาเพชร อะไรเดี๋ยวทีนี้เรามี2อย่างแล้วนะคะก็คือพวก materials ต่างๆอีกอย่างก็คือคำศัพท์ถัดไปนะคะเราต้องมาลงมือทำข้อสอบจริงหรือว่าข้อสอบเก่านั่นเองเพชรก็ไปหามาให้ค่ะว่าเนื้อหาที่ออกสอบแผ่นจีนเนี่ยมีอะไรบ้างตามนี้เลยเรื่องแรกกับเรื่องที่2มันไม่ได้ยากนะมันค่อนข้างอาศัยบุญเก่าอยู่ในระดับนึงแล้วก็สามารถเซิร์ชหาใน Google หรือไปตู้ได้เลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของชื่อของเส้นขีดเราก็แค่เซิร์ชเข้าไปใน Google เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ถ้าบางเรื่องอ่ะเราหาใน Google ไม่เจอเราต้องกลับไปพึ่งไปตู้นะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักไปตู้ไปตู้เนี่ยก็คือ Google ของจีนเนี่ยแหละค่ะใส่ข้อมูลที่เราอยากจะรู้เป็นภาษาจีนเข้าไปแล้วหาเจอแน่นอนแต่สิ่งที่มันจะยากเนี่ยก็คือเรื่องถัดไปพาร์ทที่3ก็คือไวยากรณ์อย่างที่ทุกคนรู้ว่าไวยากรณ์จีนมันมีแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเซิร์ชเข้าไปใน Google หรือในไปตู้มันมีแต่ว่าประเด็นคือมันจะกระจายอยู่แต่ค่ะทุกคนเพชรก็มีหนังสือไวยากรณ์มาแนะนำให้สำหรับน้องๆที่จะสอบแผ่นจีนเหมือนกันแล้วก็แนะนำไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็จะแนะนำต่อไป นั่นก็คือเล่มนี้นั่นเองวางอยู่ที่ตรงนี้แล้วชื่ออันนี้คือหนังสือฮั่นหยู่อีฝ่านะคะมาเป็นชุดแล้วมันดีงามยังไงฟังทางนี้ค่ะเพจะให้ทุกคนดูความถี่ยิบของเขาหมายถึงละเอียดมากๆเนี่ยทุกคนเขามีสอบประโยคเปรียบเทียบแล้วพอเปิดมาเชฟบทที่8วิธีแสดงการเปรียบเทียบโอ้โหเพจะให้ทุกคนดูประโยคปี่เรื่องนี้ยังไงก็ต้องเจอแน่ๆนะคะหนังสือก็จะบอกโครงสร้างมาหมดเลยว่าวางยังไงใช้ยังไงบอกลักษณะสำคัญแล้วก็ข้อควรระวังด้วยนะคะอันนี้สำคัญทุกคนเพราะว่าข้อสอบอ่ะเขาจะต้องออกช้อยส์มาหลอกเราอ่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าอะไรที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้เราก็จะไม่โดนหลอกอย่างเช่นนี่เขาบอกว่าปี่ใช้กับเหินเฟยช้างไม่ได้นะจ๊ะเวลาเราเจอเหินเฟยช้างเธอเปียใช้กับปี่ปุ๊บตัดช้อยส์ได้เลยเออมันเลิศแกแต่เท่านั้นยังไม่พอในเนื้อหาออกสอบบอกว่ามีสอบการซ้ำคำหนังสือเล่มนี้มีการซ้ำคำนะจ๊ะยังไม่หมดต่อไปเพชรภูมิใจนำเสนอมากเรื่องคำสันธานหรือว่าคำเชื่อมเพราะว่าตอนสมัยที่เพชรเตรียมสอบเนี่ยหนังสือเล่มนี้ยังไม่ถือบังเกิดขึ้นมาเวลาเพชรเตรียมสอบอะพลิกแผ่นดินหาคำตอบเลยนะคะปวดหัวแต่คุณน้องหนังสือเล่มนี้มีมาให้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะเปิดมาคุณพี่ดูสิรวมไว้หมดเลยนะคะแถมยังมีอธิบายให้ฟังอีกว่าแต่ละตัวเนี่ยหมายถึงอะไรและใช้ยังไงอะไรใช้คู่กับอะไรเพชรรู้สึกถึงความอยุติธรรมอ่ะทุกคนทำไมตอนที่เพชรเตรียมสอบมันไม่มีหนังสือดีๆแบบนี้บ้างวะทำไมอ่ะและนี่แค่ส่วนหนึ่งเองนะคะทุกคนยังไม่รวมถึงพวกคำลงน้ำเสียงหรือว่าคำลักษณะนามต่างๆที่ในข้อสอบมีออกสอบและในหนังสือเล่มนี้มีมันเลิศฮั่นหยู่อีฝ่าไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยเท่านั้นไม่พอนะคะน้องคนนี้เขามากับแบบฝึกหัดถ้าเกิดเราอ่านเล่มนี้แล้วใช่ปะคะทำแบบฝึกหัดได้เลยดูว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนได้ด้วยมันแบบตบมือเขาวางหนังสือเพื่อตบมือก่อนรอดแล้วทุกคนเพชรอยากจะเมาส์หนังสือชุดนี้เนี่ยเพชรแนะนำมาโดยตลอดจะสอบเกี่ยวกับภาษาจีนใช้สอนภาษาจีนใช้เรียนภาษาจีนเนี่ยควรต้องมีมากๆช่วงแรกที่แนะนำไปนะคะฟีดแบคดีมากค่ะทุกคนหนังสือขาดตลาด
น้ำผลิตไม่ทันเลยทีเดียวนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะเขามี second edition แล้วนะคะหรือว่าพิมพ์แก้ไขครั้งที่2ออกมาแล้วนะได้ยินมาว่ารอบนี้เนี่ยเขาได้เพิ่มเนื้อหาบางส่วนเข้าไปด้วยนะคะเอาให้เนื้อหามันจัดเต็มกว่านี้ไปอีกเท่าที่เพชรพอรู้มาเนี่ยก็คือใส่เนื้อหาเรื่องคำลักษณะนามลงไปด้วยนะคะคือบอกว่าคำลักษณะนามแต่ละตัวเนี่ยใช้กับคำนามตัวไหนได้บ้างสอบแพทจีนมันมีออกนะจ๊ะบอกเลยว่าใครที่จะสอบแพทจีนคือมันต้องมีจริงๆนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของหนังสือชุดนี้นะคะตอนนี้ เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีมหากรรมหนังสือแห่งชาติสำนักพิมพ์นี้นะคะเขาก็ไปออกบูธที่งานนี้ด้วยนะคะบูธ Y13 สำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาทุกคนใครที่ไปซื้อหนังสือชุดนี้นะคะที่งานนี้จะได้ลดราคาจากราคาเต็มนะคะ515บาทก็จะลดเหลือเพียง485บาทเท่านั้นค่ะทุกคนงานเนี่ยจะจัดถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะใครที่สะดวกมีเวลาอยากจะลองไปดูก่อนว่าที่พี่เพชรพูดไปเนี่ยโม้ไม่โม้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้นะคะที่งานหนังสือเลยแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกไปอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าติดธุระอะไรแบบนี้เพชรก็ไปถามมาให้แล้วนะคะทุกคนนะคะสามารถเข้าไปสั่งจองหรือว่าพรีออเดอร์ได้ก่อนเลยนะคะที่เพจ Facebook ของเขาเลยนะคะเพ็ญวัฒนาดิสทริบิวเตอร์จองได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะจนถึงวันที่11ตุลาคมเหมือนกันนะคะก็จะได้ราคาโปรโมชั่นลดเหลือ485บาทส่งฟรีลงทะเบียนไปเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกินวันที่11ตุลาคมนี้ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังสามารถสั่งซื้อหนังสือชุดนี้ได้อีกเหมือนกันนะคะที่ Facebook ของเขาเลยเพ็ญวัฒนาดิสทริบิวเตอร์แต่ว่ามันก็จะได้เป็นแบบราคาเต็มแล้วไง515บาทและไม่แน่นะคะหนังสืออาจจะขาดตลาดไปอีกก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยว่าใครที่จำเป็นต้องใช้อย่างเช่นน้องๆที่จะสอบแพทจีนเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยนะคะพี่เพชรบอกเลยไปเป็นเจ้าของกันได้ในช่วงเวลานี้เลยนะคะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนมีลูกมีหลานบอกลูกหลานเล่นโหลดกันด้วยนะคะทุกคนเรามาต่อกันดีกว่าโอ้โหพูดมายาวนานมากเลยดูดิฟ้ามืดแล้วอะพาร์ทถัดไปนะคะก็คือเดาคำศัพท์สำนวนวลีจากบริบททุกคนอันเนี้ยมันมีทริคนะมันสามารถจับทางได้ถ้าเกิดเราทำข้อสอบเก่ามาเนี่ยเราจะเริ่มแบบดูออกอะว่าจะตัดช้อยยังไงเราต้องไปหาแบบฝึกหัดทำข้อสอบเก่าแล้วเราจะจับทางได้ถัดไปค่ะความรู้ทั่วไปอันเนี้ยยากจริงเพราะว่าความรู้ทั่วไปของจีนมันกว้างมากๆจำแค่เฉพาะอะไรที่มันสำคัญแล้วมันโดดเด่นแล้วจะไปหาจากตรงไหน Googleป่ายตู้ Facebook Twitter Hashtag เข้าไปใน Twitter อย่างเงี้ยจะมีคนแบบแชร์พวกความรู้ทั่วไปของจีนบ่อยมากเยอะมากบางทีอะเผลอๆอาจจะไปเจอบางคนที่เขาแบบทำชีทสรุปขายด้วยลองไปเซิร์ชใน Twitter ดูนะคะต่อไปพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะเครื่องหมายวรรคตอนก่อนอันนี้ง่ายอันนี้จะแนะนำให้ใช้ Google มากกว่าป่ายตู้เนาะเพราะว่าเราอะต้องการความเข้าใจว่ามันชื่อว่าอะไรแล้วก็ใช้ยังไงใช่ไหมคะถัดไปค่ะเรื่องของจดหมายกับประกาศเซิร์ชหาใน Google แล้วอะจะไม่เจอ เพราะฉะนั้นเรายังมีอีกแพลตฟอร์มนึงก็คือป่ายตู้นะคะอาจจะเซิร์ชคำว่าซูชินเกิร์ชื่อแล้วก็จะมีคำอธิบายออกมาถัดไปคือเรื่องของการเรียงประโยคแล้วก็ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องเลือกตอบบทสนทนาให้สมบูรณ์ถ้าเกิดเรามีคลังคำศัพท์ในหัวเยอะอ่านเนื้อเรื่องเข้าใจเราก็ตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะคะก็อยู่ที่ความขยันของตัวเราในการท่องศัพท์แล้วก็หาบทความต่างๆมาอ่านดูนั่นเองใครที่มีคำถามหรืออยากจะปรึกษาอะไรนะคะเพชรก็ยินดีตอบมากๆเลยนะคะทักมาได้เลย DM มาได้เลยนะคะที่ IG เพชรจุด Z กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพชรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย